ชุดไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับโรคโควิด -19 ที่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาล่าสุด29กรกฎาคม2563พบมีผู้เสียชีวิตถึง 1,468 ศพรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 157,716 ศพขณะที่มีผู้ป่วยรวมมากที่สุดในโลกถึง 4,427,493 รายซึ่งอัตราการเสียชีวิตในอเมริกาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยในช่วง11วันมีคนตายเพิ่มถึง 10,000 ศพและด้วยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในรัฐแอริโซนาแคลิฟอร์เนียฟลอริดาและเท็กซัสก็ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆเต็มไปด้วยผู้ป่วยและทำให้ผู้ว่าการรัฐหลายรัฐตัดสินใจระงับการเปิดเศรษฐกิจหลังจากที่เคยใช้มาตรการล็อกดาวน์เมื่อมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการระบาดโดยนิวยอร์กยังเป็นรัฐที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในสหรัฐราว 32,000 รายและการสวมหน้ากากอนามัยกลายเป็นเรื่องที่กำลังถูกรณรงค์อย่างหนักในสหรัฐประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีได้ออกกฎต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากภายในสภาโดยอนุญาตให้ถอดเฉพาะช่วงชี้แจงต่อที่ประชุมเท่านั้นเพื่อแสดงถึงการเคารพต่อสุขภาพความปลอดภัยสวัสดิภาพของบุคคลอื่นที่อยู่ภายในสภาและพื้นที่โดยรอบพร้อมระบุว่าตนมีอำนาจสั่งการให้ตำรวจหิ้วตัวส.ส.ที่ฝ่าฝืนกฎออกจากที่ประชุมได้ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นภายหลังที่หลุยส์ โกเมซ ส.ส.รีพับลิกันผู้ดื้อดึงในการสวมหน้ากากติดโรคโควิด-19 และทำให้เพื่อนสมาชิกอีก3คนต้องกักตัว